แต่อันเนี้ยผมคิดว่ารอบเนี้ยก้าวหน้ากับไอลอว์เนี่ยพยายามที่จะทําให้เห็นว่าถ้าคุณอยากจะเข้าไปเปลี่ยนสวเนี่ยคุณต้องยอมที่จะ register to vote ก็คือ2005เนี่ยคือการที่คุณต้องสมัครไม่ใช่สมัครเพื่ออยากไปเป็นนะสมัครเพื่อไปเป็นโวเตอร์เพื่อจะผลักดันอเจนดาแล้วเขาก็จะทำให้ซีเนต67ใช่ไหมครับที่ทำให้เกิดไอ้คนว่าจะมีโอกาสได้พูดได้เกิน5บรรทัดนะครับเพราะว่าในใบสมัครเนี่ยก็ให้เขียนแค่5บรรทัดไม่ได้ให้หาเสียงให้เขียนให้เขียนแค่5บรรทัดแต่ว่าในไอ้แพลตฟอร์มใหม่ที่เรียกว่าซีเนต67เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุณสามารถไปพูดได้ในหลายๆเรื่องมากกว่าแล้วก็ไปคอมมิตตัวเองว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้ไหมเรื่องนู้นจะแก้ไหมเรื่องนี้จะแก้ไหมใช่ไหมแล้วคนพวกนี้ก็จะได้มีแต้มต่อว่าคนถ้าอยากถ้าคนที่เข้าไปลงทะเบียนเนี่ยจะได้รู้ว่าจะเลือกทำคนฉันจะเลือกคนเหล่านี้จะได้เหมือนมีอันนี้เป็นตัวมัดเอาไว้